ก่อนจะถึงจันทร yeah. หลังจากที่พี่แอนสัมภาษณ์คุณหมูคุณวานและน้องเย็นตาไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้พี่แอนก็พร้อมที่จะปั่นจักรยานออกจากไร่บ่มสุขแล้วค่ะวันนี้พี่แอนไม่ได้ปั่นคนเดียวนะคะมีเพื่อนร่วมทางค่ะคือชาวเชียงม่วนและชาวจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้เราเริ่มออกจากไร่บ่มสุขมุ่งหน้าสู่พระธาตุภูปอตลอดเส้นทางที่ปั่นจักรยานทั้ง2เส้นทางนะคะเราจะเห็นทั้งต้นไม้และภูเขาและเส้นทางนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของนกยุงเป็นจำนวนมากแต่น่าเสียดายนะคะที่วันนี้เราออกมาสายเกินไปค่ะก็เลยไม่เห็นเหล่านกยุงค่ะเรานักปั่นจักรยานนะคะตอนนี้ก็ปั่นมาถึงพระธาตุภูปอค่ะต้องปั่นจักรยานขึ้นพระธาตุนะคะเส้นทางชันมากๆเลยค่ะเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรส่วนพี่แอนกับครอบครัวนะคะขอเดินเท้าขึ้นมาค่ะต้องขอปรบมือให้เลยนะคะกับความพยายามในครั้งนี้ค่ะพอสการะพระธาตุเสร็จนักปั่นจักรยานก็ปั่นกันต่อค่ะจนมาถึงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เชียงม่วนซึ่งเป็นแห่งเดียวทางภาคเหนือที่ขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้อันอยู่กับนายอำเภอเชียงม่วนนะคะคุณเทวาปัญญาบุญค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่าพะเยานอกจากกว้านพะเยาแล้วเนี่ยอำเภออื่นๆเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่เราควรจะมาแวะเวียนมาดูกันบ้างนะคะที่เชียงม่วนมีอะไรคะของเชียงม่วนนะครับเชียงม่วนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่เป็นทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางศิลปะวัฒนธรรมหลายที่ด้วยกันในเรื่องของธรรมชาติก็จะมีน้ำตกนะครับน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติน้อยคูนางนะครับซึ่งตรงนั้นเคยมีมาถ่ายทำโฆษณาฮอนนะครับค่ะอันนี้จะสวยมากครับเวลาหน้าฝนน้ำจะเป็นม่านน้ำตกครับที่สองก็คือจะเป็นที่วัดท่าฟ้าใต้เป็นศิลปะไทยลื้อแล้วก็มีพระที่เป็นแกะสลักจากไม้นะครับประมาณ200ปีนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยลื้อทั้งโบสถ์ทั้งอะไรที่เป็นเอกเทศนะท่านให้อนุญาตนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่นี่นะครับที่เป็นที่แหล่งไดโนเสาร์แห่งเดียวในภาคเหนือนะครับแห่งเดียวเลยในภาคเหนือนะคะอย่างอีสานยังมีหลายที่นะคะมีกาฬสินธุ์มีอะไรฮะแต่ว่าภาคเหนือมีที่เดียวคือที่นี่นะครับแล้วก็หลังจากที่ขุดได้เนี่ยปรากฏว่าเขาเอากระดูกของไดโนเสาร์นะฮะไปวิจัยที่กาฬสินธุ์นะฮะก็ส่วนหนึ่งก็เหลือไว้ที่นี่นะครับอีกที่หนึ่งในส่วนของเชียงม่วนนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าฝั่งต้านะครับภาษาเหนือนะฮะฝั่งต้าเหรอคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับแพะมังผีเนี่ยอ๋อค่ะเป็นฟอยอร์ดเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแก่งหลวงซึ่งเป็นแก่งของแม่น้ำยมต้นน้ำยมนะครับที่เป็นแก่งน้ำนะฮะแล้วก็จะมีน้ำไหลซึ่งตอนนี้ได้อยู่ใกล้ๆนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูใช่ค่ะที่ผ่านมาแอนเห็นป้ายอยู่แก่งหลวงนะคะค่ะ
พื้นที่ในอำเภอเชียงม่วนส่วนใหญ่เป็นภูเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต้องเน้นแหล่งธรรมชาติใช่ครับคือบางคนก็บอกไปน่านไหมน่านยังบริสุทธิ์ยังแบบผุดพองคนยังเข้าไปไม่เยอะมากแต่ต้องขอแนะนำว่าเชียงม่วนก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่แพ้กันใช่ไหมคะที่สำคัญที่สุดของเชียงม่วนตอนนี้ที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าจะได้รู้กันนะครับก็คือเป็นแหล่งนกยูงนะฮะซึ่งถ้าเรามาประมาณสัก 4:30 ครึ่งเนี่ยนะฮะหรือประมาณสักบ่าย 3:00 โมงเย็นโซนที่เรามาเมื่อกี้นะครับจะมีนกยูงออกมาหาอาหารทานนะครับก็ที่ผมมาเจอด้วยตัวเองเนี่ยประมาณ 10-20 ฝูงนะฮะประมาณสัก 200-300 ตัวนะฮะแต่ว่าถ้าถามชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีเป็นพันนะครับก็แสดงว่าชาวบ้านคือก็ต้องช่วยกันดูแลถูกไหมคะฮะชาวบ้านที่นี่เขาถือนะครับเขาจะไม่ฆ่านกยูงเพราะว่าอย่างนกยูงเนี่ยอย่างหางมันอะไรเนี่ยนะเขาจะไปถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะอ๋อถ้าเส้นทางที่เราปั่นจักรยานมาเนี่ยเห็นแล้วได้ผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเราจะไปกันต่อที่ไหนบ้างคะเดี๋ยวจะพาไปชมธรรมชาตินะฮะแล้วก็พวกสวนผักพวกสวนอะไรที่เป็นที่ชาวบ้านเขาปลูกอยากจะให้ไปเห็นสภาพทั่วไปบอกจะพาไปดูตลาดด้วยครับนะคะงั้นเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะท่านอำเภอขอบคุณค่ะตุ้มเมงนะคะก็อยู่กับทีมผู้ปั่นในครั้งนี้นะคะพี่บอยค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยมาจากที่ไหนคะมาจากกรุงเทพฮะมาจากกรุงเทพเลยปั่นมาเลยหรือว่าไงคะพี่เอาขึ้นรถไฟที่เด่นชัยแล้วก็ปั่นจากเด่นชัยเข้ามาที่พะเยาเราเนี่ยโอ้กี่กิโลคะจากเด่นชัยน่าจะประมาณ140กิโล140กิโลแล้ววันนี้ค่ะที่เราปั่นกันนะคะเส้นทางตลอดเส้นทางที่ผ่านมาค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกฮะสนุกสนานได้ข่าวว่าเราหลงทางกันด้วยอ๋อมีช่วงนึงฮะช่วงระหว่างบ้านแพทย์ออกมาเราคิดว่าไปฝั่งต้าซึ่งจริงๆอยู่ในกำหนดการด้วยแต่แบบเขาแวะบ้านป่าแขมก่อนฮะซึ่งเป็นชุมชนกาแฟก็เลยออกนอกพื้นที่ไปนิดนึงหนูว่าไม่นิดเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมฮะแล้วมีทีมเจ้าภาพอะฮะทีมเชียงม่วนปั่นมาพาพวกเรากลับเข้าเส้นทางนับเป็นประโยชน์มากค่ะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าพี่บอยนะคะน่ารักมากเนื่องจากว่าตุ้มเม้งเนี่ยได้ลองปั่นด้วยแล้วก็ปั่นกับพี่บอยพี่บอยคอยควบคุมตลอดเลยว่าตุ้มเม้งต้องปั่นอย่างนี้นะใช้เกียร์นี้นะต้องระวังตรงนู้นตรงนี้นะเรียกว่าแนะนำถือได้ว่าเยี่ยมมากแล้วก็ตุ้มเม้งเองกับพี่บอยนะคะก็หลงทางกันสองคนเส้นทางยาวไกลมากรู้สึกว่ากิโลคะประมาณไม่ได้จับไมค์แต่ช่วงเวลานึงเลยหนูคิดว่าประมาณ100โลได้ค่ะสำหรับหนูต้องขอบคุณพี่บอลมากค่ะพี่หลงตอนนี้นะคะก็อยู่กับผู้หญิงนะคะที่ใจสู้มากปั่นมาตลอดทางเลยพี่ศิลาค่ะสวัสดีค่ะต้องถามความรู้สึกในค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะตื่นเต้นและก็ดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ะตลอดเส้นทางที่ปั่นมาพี่ชอบตรงไหนมากที่สุดอะคะแทบจะทุกจุดที่เราได้ผ่านนะคะค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาปั่นอ๋อครั้งที่สองค่ะครั้งแรกไปที่ปูซางค่ะค่ะที่ปั่นร่วมนะคะค่ะครั้งนี้ครั้งที่สองที่เชียงม่วนค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนดูทั้งบ้านบ้างคะสำหรับกิจกรรมการปั่นจักรยานอ๋ออยากฝากอยากเชิญชวนทุกคนค่ะมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเพื่อให้เราสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อยากให้ประชาชนทั่วประเทศนะคะร่วมปั่นจักรยานเล็กๆน้อยๆก็ได้วันนึงก็แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ยังได้ค่ะอยากให้ทุกคนมาปั่นจักรยานค่ะค่ะ
ได้กี่กิโลจ๊ะหนูอายหนูอายคือไอ้ได้กี่กิโลไม่ว่านะหลงเนี่ยหลงหลงคือจริงๆอ่ะหนูเกรงใจนักปั่นท่านนึงนั่นก็คือพี่บอยที่เราได้สัมภาษณ์เพราะว่าพี่น่ารักมากพี่ประคับประคองหนูอ่ะแล้วคือแบบทั้งทีมไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วหนูก็แล้วมันเลี้ยวไหนพี่ก็มั่นใจมากเลยพี่ไปเส้นนี้ค่ะไปทางนี้ค่ะเชื่อหนูปั่นไม่เจอใครเลยแล้วก็ปั่นออกนอกเส้นทางจนแบบว่าคุณลุงแอดปั่นมาไปไหนกันอ่ะก็ไปเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ไปทางนี้ยานน้ำตาเลดอ่ะจนแบบช่างภาพขี่มอเตอร์ไซค์ประกบถีบจักรยานให้พี่หน่อยพี่ไม่ไหวแล้วปั่นไม่ไหวแล้วก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์อ่ะอย่างเงี้ยพี่แอดถีบไปใครหนูไปมันไม่ไหวแล้วกวนเขาก็เป็นห่วงนะหายกันไปหมดรถตู้ตุ้มนึงหายไปหมดหายไปไหนกันไปดูนกยูงเหรอก็ไม่ใช่นกยูงนี่เขากลับบ้านกับช่องกันหมดแล้วนะคือเส้นทางที่เราปั่นผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นนะว่าเราไปดูไดโนเสาร์ดูการเกษตรนะคะของชาวบ้านไปดูนกยูงนกยูงซึ่งยังเหลืออยู่จำนวนมากที่บรรดาไอ้พวกที่มันอยากได้แก่งเสือเต้นทั้งหลายเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยมันบอกว่าเหลืออยู่ 4-5 ตัวไม่จริงเลยอยากให้มาเบิกเนตรดูคือจริงๆแล้วอ่ะที่เราปั่นมาเราก็จะเห็นนกยูงแต่เผอิญเกิดอุบัติเหตุเราเลยถ่ายกันไม่ทันเพราะว่าตกใจที่ฝากน้องไอยาค่ะไปจานเองค่ะไปสร้างจานเลือกไว้ที่เนินเขาเรียกเนินไอยาเนินไอยาทุกคนจะมีเนินส่วนตัวนะคะคือถ้าล้มปุ๊บเขาตั้งชื่อเนินตามชื่อคนล้มเลยค่ะพอดีมีแยกกลุ่มกับพอดีว่าตอนที่ล้มเนี่ยช่างภาพก็ตกใจบันทึกภาพไม่ทันอะไรเงี้ยพี่แอนเล่าหน่อยพอดีหนูก็ไม่เห็นเพราะว่าหนูไปดักรออยู่ข้างหน้าคือไม่คือจักรยานเขาไม่คุ้นไงมายืนของคุณหมูคุณวันใช่ไหมคะแล้วเขาบีบเบรกเนี่ยเขาบีบได้ไม่สุดเนี่ยแล้วทางลงเนินแล้วเป็นลูกรังเด็กกรุงเทพอะนะไม่เคยเจอลูกรังสั่นอย่างนี้เลยแล้วแบบบังคับรถตกใจเด็กอะเขาก็เลยลงเนินมาอย่างเร็วพี่ก็คว้าเขาช่วยเบรกช่วยลูกเบรกคว้าเสื้อเนี่ยคว้าเสื้อแวบให้แบบชะลอความเร็วไม่งั้นเดี๋ยวแหกโค้งไงหน้าเขาก็เลยทิ่มลงลูกหลังแล้วก็แบบนิดหน่อยค่ะเสียชมนิดนึงแต่น้องก็เก่งแต่ไม่เป็นไรค่ะอายาอดทนอึดอยู่แล้วค่ะอึดเพราะเสร็จจากตรงนี้ก็เดินขึ้นพระธาตุภูปอ1กิโลนะเดินขึ้นนะจ๊ะอายาได้สบายคุณพ่อมีแบกบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็สนุกสนานนะคะเด็กเขามีความประทับใจแอนน้องผู้ใหญ่ก็มีความประทับใจอย่างที่บอกว่าเขามีเนินอายาแล้วขากลับได้ข่าวว่ามีแยกผู้กำกับด้วยเนินผู้กำกับผู้กำกับล้มเหมือนกันเห็นไหมคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะต้องดูแลระมัดระวังกันนิดนึงต้องมีสติตั้งใจนะเวลาปั่นจักรยานเนี่ยชมนกชมไม้เนี่ยนะเกิดเจอร่องเจออะไรนิดเดียวอ่ะอย่างพวกตรงเป็นทรายอย่างเงี้ยค่ะตอนที่หนูปั่นนะพี่บอยก็บอกว่าตรงทรายต้องระวังนะเพราะว่าล้อเราอ่ะมันไม่ได้ติดถนนมันจะอยู่ตรงทรายแล้วมันสามารถอย่างเงี้ยมันปัดได้ได้ลมได้อะไรเงี้ยพี่นึกว่าเจอทรายปุ๊บตุ้มไหมเจอทรายดูดเลยไม่ใช่ใช่ไหมหนูใช่หนูปั่นหลบไปไหนแล้วพี่หนูก็โอ๊ยข้างล่องรถก็มาโอ้หนูยอมล้มเหนื่อยเลยแหมพี่ไม่อยากจะคุยเลยนะถ้าลูกไม่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย40กิโลสบายสบายรถตู้รถตู้ช่วยชีวิตไว้ก็ปั่นได้ครึ่งทางนะมา20กิโลก็โอเคแล้วค่ะแต่สนุกมากพอเขาปั่นจักรยานเสร็จเขาก็มารวมตัวกันที่ไร่แล้วก็มีกิจกรรมยามค่ำคืนรอบกองไฟอ่ะไม่ได้เล่นรอบกองไฟมานานแค่ไหนละ6-7ปีเนี่ยค่ะที่ไม่ได้แบบมานั่งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยพี่20ปีแล้วอ่ะงั้นไปดูกันนะคะว่าแคมป์ไฟสนุกแค่ไหนอากาศดีแค่ไหนดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยค่ะรักอ่ะหูชอบมากเลยอ่ะหนูไม่เคยดูอย่างนี้เลยนะเป็นขันโตบนั่งดูแบบพ
น้ำตกอร่อยด้วยแล้วนั่งดูแบบสล้อซอซึงนั่งฟังรำฟ้อนนะประทับใจประทับใจอยากอยู่เลยว่างั้นเถอะอยากอยู่อ่ะเดี๋ยวให้อยู่รถตู้เดี๋ยวกลับเลยเนี่ยทิ้งไว้เลยเนี่ยดูนี่นะให้หนูให้หนูเตรียมตัวเตรียมใจก่อนมาขอกัปตันช่วยเนี่ยตากมะขงมะขามก็ได้นะทำงานและค่าที่พักอะไรอย่างนี้โอเคได้อยู่ค่ะวันนี้ได้ความสนุกสนานได้บรรยากาศบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสกันมานานเนาะคือชนบทบางพื้นที่นะคะแอนว่ายังบริสุทธิ์เข้าไปก็อย่าไปรุกล้ำเขามากอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาเข้าไปแค่สูดบรรยากาศสัมผัสกับความงดงามของวิถีชีวิตแล้วก็กลับออกมานะคะไม่ต้องเอาอะไรติดไม้ติดมือออกมาด้วยเอาความทรงจำถ่ายภาพมาเป็นที่ระลึกใช่แล้วก็ไปเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะว่านั่นแหละเข้าไปก็ช่วยเขาดูแลพื้นที่นะคะเราไปเหมือนกับเป็นแขกของเขาเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้เขานิดนึงนะก็อย่าไปแปลงอะไรของเขาเหมือนคุณหมูคุณวันบอกนะคะก็ระยะเวลาที่มาเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็มาถึงวันอาทิตย์เนี่ยเข้าใจแล้วค่ะคำว่าอำเภอเชียงม่วนเนี่ย มันคืออะไรเชียงก็คือเหมือนเป็นเมืองเชียงม่วนก็คือแบบความสุขอะไรอย่างเงี้ยความสุขสนุกสนานนะคะมันมีแต่รอยยิ้มใช่ค่ะคือแบบเราสัมผัสได้เลยตั้งแต่ที่เราปั่นจักรยานดูชุมชนของเขาจนมาเมื่อคืนเนี่ยที่เราได้นั่งแคมปิ้งแล้วก็แบบเผาเผือกเผามันกินกันเลยเป็นบรรยากาศมันยังเอาติดรถขึ้นมากินด้วยล่ะค่ะกลับอยากกันนั้นเลยนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับเราด้วยนะคะและคิดว่าคนในอำเภอเชียงม่วนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมที่จะมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่แบบไทยๆจริงๆนะคะแบบไทยภาคเหนือนะคะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ